ร้อนเกินไปก็มาได้เย็นเกินไปก็มาดีคือมันพอดีพอดีศรัทธาโลกนี้ก็เหมือนกันในโลกนี้ถ้าขาดดวงอาทิตย์ที่แผดเผาส่งความร้อนลงมาสู่บนพื้นโลกนี้ถ้าขาดดวงอาทิตย์หายไปอันอย่างจะเกิดขึ้นศรัทธาไผ่พ่องที่มองภาพออกว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์ถ้าหายไปแล้วอันอย่างจะเกิดขึ้นบนโลกนี้กำมวลสรรพสิ่งที่มีชีวิตรีบบ่มีชีวิตแม้แต่กระทั่งต้นไม้ยังต้องการความร้อนจากดวงอาทิตย์เพื่อจะมาปรับปรุงนะชีวิตหรือว่าต้นไม้ต้นของเปิ้ลเพื่อเจริญงอกงามขึ้นมาได้ต้องอาศัยแสงความร้อนจากดวงอาทิตย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นความร้อนไม่ใช่ว่าจะมีโทษอย่างเดียวมีประโยชน์และมีโทษบัดต่างกับความเย็นศรัทธาความเย็นในโลกนี้เหมือนกันถ้าเย็นเกินไปบ่มีความร้อนก็ลำบากบ่ต้องยกอันยันนะแค่ฤดูร้อนแค่ฤดูหนาวเวลาหน้าหนาวมาถ้าหนาวเย็นเกินไปอุณหภูมิลดลงไปติ๊กจนถึงก็ว่าติดลบต้องเป็นห่วงคนเฒ่าคนแก่ต้องหาผ้าตั้วผ้าห่มความอุ่นก่อไฟผิงต้องอาศัยความร้อนเข้ามาช่วยแถมแล้วเพราะเย็นเกินไปจะทำให้ร่างกายอยู่ไม่ได้นี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความร้อนกับความเย็นเนี่ยคือผลไม่ใช่ต่างกันนักใกล้เคียงกันหรือว่าจะเต้าเดียวกันพอๆกันด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเย็นเกินไปต้นไม้บางต้นชอบที่ร้อนมาปลูกที่เย็นก็ไม่ได้บางชนิดก็ต้องมาปลูกที่เย็นปลูกที่ร้อนก็ตายเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นแต่ละอย่างแต่ละชนิดมนุษย์คนเฮามันการศรัทธาความร้อนกับความเย็นต่างกันและฮึผลเต้าเดียวกันลักษณะที่ต่างกันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอาการของความร้อนกับความเย็นต่างกันแต่ฮึผลนะเมื่อเดียวกันศรัทธาถ้าร้อนไปคนถ้าใจร้อนเกินไปศรัทธาทุกอย่างอาจจะเจอความเสียหายฟั่งเฟ้าเกินไปใจร้อนเกินไปถึงวันนี้โลกมนุษย์เนี่ยเล่าร้อนนะแต่ถ้าถามว่าท่านอาจารย์ใจเย็นๆวันนี้ก็ใจเย็นเย็นก็ต้องพอดีเหมือนกันถ้าบอกพอดีก็เสียการเหมือนกันสถานบัดเดือดถึงเวลาต้องไปแล้วถึงเวลาแล้วต้องไปแล้วนะแล้วก็บางคนก็เย็นอยู่บ่ได้เว้ยบ่ได้การนะเสียเวลาไปเสียแหมแล้วสถาการงานเต็มที่จะได้บ่ได้สักคำอย่างเปิ้นอย่างนักเอาละอ่อนเป็นต้นไปสมัครงานแต่เปิ้นเวลาตะอ่อนตะวีเนอร์นี่ถ้าใจเย็นอยู่ค่อยไปก็ได้เดี๋ยวบ่เป็นหยังรอคนก็ได้พอไปหมดเวลาไปก่อนเลยบ่ได้สามารถงานกว่านี้บ่ได้ตามงานที่เพิ่นต้องการแล้วเพิ่นปิดประตูแล้วหมดเวลาแล้วมันก็เสียเวลาบ่ใช่น้อยเหมือนกันบ่ว่าการงานอันยังก็ตามบ่ว่าอันยังก็ตามถ้าเย็นเกินไปอย่างน้ําแข็งนี่ความเย็นนี่ศรัทธาสาธุชนหน้าหนาวนี่ศรัทธาจะหันได้ชัดต้นไม้บางต้นก็ตายไปก็มีเพราะความเย็นท่านบอกเคยอยู่ที่เขตเมฆนิ่งหรือเมื่อยคาบเก้ากับพรมอัตมาภาพคงบอกว่าความเย็นมันมีโตดมีกาดมากเท่าไหร่บินธบาตแต่ก่อนนี่โอ้หลายสิบปีก่อนประมาณเศร้ากว่าปีก่อนโอ้เมื่อยคาบลงบนหลังคาหญ้าคาของสถาเลยสีขาวเพือกงดบนหลังคาเพิ่งกระสุมไฟการเป็นที่นะเตรียมเพื่อกัลยาณิวัฒนาพุทธนะแต่ก่อนนี่ออกมาบิณฑบาตเมื่อเจ้านี่โอ้ขอสุมาไปกับครูบาอาจารย์ญาโยมศรัทธาทีนี้นี่แดงหมดนะต้องย่ำลงบนดินเนี่ยโอ้มาพิจารณาว่าโอ้ความเย็นนี่มันก็คือโทษมันใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ
พอๆกับความร้อนเหมือนกันถ้าร้อนเกินแก่มันก็ลำบากถ้าเย็นนักเกินไปนี่ต้นไม้แต่ละต้นนี่ใบนี้เหี่ยวเฉาลงไปแห้งลงไปก็มีที่น้ำแข็งเกาะบนใบไม้ถ้าหัวใจเขตพื้นที่มันหนาวเกินควรไปถ้าเกิดเหมื่อยขาบลงกันตกกันนะใบหญ้านี่แห้งตายหมดประมาณเดือนมกรานี่นะไปเดือนธันวาเป็นต้นบางปีนะบางพื้นที่ที่มือเหมื่อยคาบลงบางคนเหมื่อยคาบหรือแม่คะนิ่งอันนี้ความเย็นนะตามบนโลกนะอันนี้ความเย็นแต่ความร้อนถ้าร้อนแก่ไปต้นไม้ก็ตายน้ำก็เหือกแห้งนะความเป็นอยู่ก็ลำบากถ้าร้อนเกินไปบางปีฝนมาตกนะร้อนอย่างเดียวแทบจะอยู่ไม่ได้ต้นไม้แต่ละต้นก็ไม่สามารถที่จะผลิใบออกดอกออกผลได้ร้อนแก่จนแห้งตายไปเป็นต้นเป็นต้นบางปีที่ความร้อนเข้ามาแผดเผาบนโลกนี้นักเกินไปบนผืนแผ่นดินไทยนี้ความเย็นกระบวนการสัทธาถ้าหนาวเย็นสัทธาลงไปจับพอน้ำแข็งน้ำแข็งที่เพื่อนอ่านกามกั้มเดียวน่ะสัทธาเอ้ยมันกลับมาได้แล้วก้อนน้ำแข็งความเย็นทำให้เจ็บปวดเหมือนกันบัดดังกับความร้อนความร้อนของไฟเนี่ยมันก็ไหม้มือได้เหมือนกันสัทธาเพราะความร้อนความเย็นเกินก็อันตรายเหมือนกันเย็นนักเกินไปก็บ่ได้ร้อนเกินไปก็บ่ดีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าใจร้อนบางครั้งถึงก็มาเสียหายบ้านเมืองประเทศชาติที่อยู่อาศัยความเป็นอยู่การทำมาหากินก็เดือดร้อนเสียหายนักเหมือนกันแต่ถ้าเย็นเกินไปก็บ่ทันการทำแล้วแทนที่จะได้แล้วก็บ่ได้กลายเป็นเสียเวลาไปแถมเอาไปเอามาก็บ่ได้กินเดี๋ยวจะอดอยากยากแค้นไปทำแล้วเพราะความเย็นเกินไปของจิตใจมนุษย์ความร้อนเกินไปของจิตใจมนุษย์เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกอย่างนี้นะคือผลมาใจว่าต่างกันคือผลใกล้เคียงเหมือนการศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแม้ความร้อนกับความเย็นจะคือผลต่างกันในโลกนี้มันเป็นธรรมชาติแบบนั้นอยู่แล้วแต่นายแต่ลายมาเป็นแบบนี้บุหงกิจกับกี่การแม้โลกนี้จะผ่านไปกี่หมื่นกี่ล้านล้านปีความเปลี่ยนไปธรรมชาติของความร้อนกับความเย็นบนโลกนี้นี่มีมาแต่ไหนแต่ลายแล้วแต่สำหรับการค้นปะนะการค้นปะความพอดีนั้นยากแก่กันจะพบปะได้นอกจากคนที่สร้างบารมีมายาวนานกว่าจะพบปะเส้นทางนะความพอดีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละตนแต่ละองค์มาตรัสรู้ในโลกนี้มาค้นพบความพอดีสถานบ่ฮือร้อนเกินไปบ่ฮือเย็นเกินไปความพอดีนี้แหละที่จะนำปาจิตใจของญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพบปะกับความจริงของชีวิตชีวิตที่เป็นจริงการหู้แจ้งซึ่งความพอดีนั้นบ่ใช่จะหู้ได้ง่ายๆมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจน์มาบ่ฮู้ใช้เวลาเท่าไหร่การได้มาเกิดในโลกนี้ภายพ้องมาปะความพอดีคนนั้นกับชื่อว่าเป็นผู้ที่โชคดีถ้าภายยังบ่มาปะความพอดีเตื้อคนนั้นก็ยังว่าโชคยังบ่ดีเตื้อเพราะว่าความพอดีบ่มีในห้วงหัวใจในโลกนี้มีความพอดีมัชฌิมปฏิปทาความเปลี่ยนกลางกลางตะวันที่จะข้ามพ้นวัฏสงสารแห่งความทุกข์และความสุขได้นะสุขก็ต้องข้ามทุกก็ต้องข้ามไปเหมือนกันสถานสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นไผมาหู้จักความพอดีคนนั้นก็เป็นผู้ที่โชคดีที่สุด
ในชีวิตสำนั้นได้เกิดมาชาติหนึ่งมาพบพระพระพุทธศาสนาจะต้องค้นหาความพอดีเกิดขึ้นจนได้ในชีวิตของตัวเก่าพอดีในสรรพสิ่งต่างๆพอดีต้องการความพอดีทั้งนั้นแม้ต้นไม้ต้นตอกนะต้นหญ้าต้นอย่างต่างๆต้องการความพอดีต้นข้าวต้นน้ำนี่ที่ปลูกข้าววางหว่านข้าวกว่านี้น้ำนักเกินไปจนท่วมก็บ่ได้กินนะน้ำแห้งเกินไปน้ำบ่มีก็ได้ผลบ่ดีเท่าที่ควรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคือเอาเถอะความพอดีนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตสรรพสิ่งในโลกนี้สิ่งมีชีวิตก็ตามสิ่งบ่มีชีวิตก็ดีล้วนแต่ต้องการความพอดีเท่านั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นความเย็นกับความร้อนนี่คือผลไม่ใช่ต่างกันคือผลเต้าเดียวกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาตรัสรู้มาตรัสรู้ความพอดีของความร้อนความพอดีของความเย็นเมื่อค้นพบความพอดีกับความร้อนทำฮึกหูจากเส้นตังข้ามวัฏสงสารโปนจากการเกิดแก่เจ็บตายจะยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะในโลกนี้มีตึงความร้อนและความเย็นที่จะส่งผลให้มวลมนุษย์โลกได้รับอยู่ตลอดเวลาแต่คนเฮาต่างหากมวลมนุษย์นี้จะต้องค้นหาความเย็นแก้ความร้อนตึงสองอย่างนี้ของความพอดีของความเย็นและความร้อนต้องค้นหื้อปะว่าความพอดีของความร้อนนั้นอยู่ที่ไหนความพอดีของความเย็นนี้อยู่ตรงใดถ้าไปค้นปะแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังรับรองว่าศรัทธาปะเส้นต่างที่จะพ้นทุกข์อย่างแน่แท้แม้กระทั่งจิตใจกำลังการศรัทธาถ้าความพอดีเกิดขึ้นในห่วงหัวใจของผู้คนนะบ่ร้อนเกินไปบ่เย็นเกินไปเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเส้นทางนี้เป็นเส้นทางอมตะภายได้ขึ้นสู่เส้นทางนี้แล้วเป็นผู้ที่มีวาสนามีบุญอย่างยิ่งก็ขอให้ตายบนเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่จะข้ามวัฏสงสารนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการมาฟังธรรมะมาโดยตลอดบางคนเข้าใจเป็นอย่างดีบางคนนำมาใช้กับวิถีชีวิตของตัวเก่าเพื่อนำไปสู่ความพอดีของชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเหมาะของชีวิตนำไปสู่ความเปลี่ยนกลางๆของวิถีชีวิตตัวเก่าการเดินทางของบนเส้นทางชีวิตนี้การเดินทางไปเรื่อยๆของชีวิตเหมือนกับว่ายานพาหนะรถยนต์ก็ดีอันยังก็ตามที่เป็นยานพาหนะที่จะต้องนำปลาเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางเมื่อยานพาหนะถ้าไปทางซ้ายเกินไปก็จะตกขอบทางซ้ายเกินไปก็จะไปถึงที่หมายถ้าไปทางขวาเกินไปก็จะตกสู่ทางขอบขวาเกินไปอันกำบัดถึงที่หมายต้องไปอยู่ระหว่างความพอดีของกลางกลางศรัทธาเหมือนเดียวกันความเย็นกับความร้อนศรัทธาแต่ถ้าเย็นเกินไปเอาเตอะอากาศร้อนลำไปอย่างช่วงก่อนฤดูร้อนนี่บางคนกับบ่นร้อนฝนบ่ตกฤดูร้อนนี่แต่นับว่าประเทศไทยนี่โชคดีนะอยู่ในถ้ำกลางสามฤดูกาลฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวตถาสาธุชนท่านผู้ฟังมีถึงสามฤดูบางประเทศเพิ่นมีสองฤดูบางประเทศมีสองฤดูบางประเทศมีฤดูร้อนกับฤดูฝนญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางประเทศก็มีสามฤดูมีฤดูฝนกับฤดูร้อนบางประเทศมีฤดูหนาวกับฤดูฝนนี่ศรัทธาอยู่ทางขั้วโลกเหนือ
ความฮ้อนแท้จะบ่มีแบบนี้ก็มีอย่างประเทศมองโกเลียพ่องสวีเดนพ่องทางเหนือขึ้นไปทางขั้วโลกเหนือทางขั้วโลกเหนือนี่ความเย็นจะมีนักนะเพราะฉะนั้นจะเย็นกับความอบอุ่นแต่ความฮ้อนแท้บ่มีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตของคนเฮาเหมือนกันถ้าเข้าใจความพอดีของความเย็นและความร้อนทุกคนก็จะปะความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นแน่แท้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการพยายามเสาะหาความพอดีของความเย็นและความร้อนถ้าไผ่ปะความพอดีของความเย็นและความร้อนทุกคนก็จะปะเส้นทางที่จะข้ามวัฏสงสารไปได้อันยังก็ตามศรัทธาถ้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายบางคนใจฮ้อนเกินไปก็ต้องปรับลงมาคือพอดีเนี่ยอยู่ในครอบครัวในวิถีชีวิตของศรัทธาถ้าฮ้อนเกินกับวันนี้เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนต่อเก่าด้วยนะศรัทธาถ้าฮ้อนเกินไปความฮ้อนเกิดขึ้นมาปุ๊บอย่างคนเฮาโคตรขึ้นมาเนี่ยไฟภายในร่างกายไฟในจิตใจเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเผาผลาญร่างกายสถานจะหันได้ชัดดีบ่ดีความร้อนคือโทสะคือความร้อนเกิดขึ้นมาทำคือเดือดร้อนนะทรัพย์สมบัติสิ่งเข้าของอิหยังต่างๆสิ่งของต่างๆเกิดความเสียหายก็มีนักนี่ความร้อนเกินไปบ่เกิดความพอดีทำมือความเสียหายปรากฏขึ้นยังความเสียหายเกิดขึ้นอย่างนักความเย็นกระบวนการอย่างที่อู่ไปแล้วบ่าเย็นเกินไปได้เวลาแล้วนะกระจายกระจายเนื่อยเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นไม่ต้องฟังเถอะนะเย็นไปเพื่อจะไปกันแล้วนะเออหน้าใจเย็นเอาไปเออรอรถโดยสารก็ดีรอรถเออรถไปเห็นแล้วนะเย็นเกินไปเออแทนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วยังบัดถึงบัดได้บัดไปบัดถึงสักครั้งเพราะความเย็นเป็นเหตุนะพอเย็นเกินน่ะบัดได้พอดีเย็นคุณว่าเอ๊กระจายไปปฏิบัติธรรมนะกระจายไปวัดไปวานะเดี๋ยวเท่ามาจะไปบัดได้มาไปเมื่อหนุ่มนี่ไปสร้างปรมีสร้างความดีกับต่อเก่าสร้างสมบุญกุศลไว้ถึงเวลาเท่าแก่ชะแลชะลามาจะได้นึกถึงจะได้มีความหวังจะได้มีความสุขจากการนึกถึงความดีที่ตัวเก่าได้ทำไว้แต่ปรากฏว่าเออใจเย็นก่อนแล้วหื้อเท่าก่อนปรากฏว่ามาตานเท่าสักครับเป็นจะได้ศรัทธามดชีวิตไปเสียก่อนตายจากโลกนี้ไปเลยบ่ได้ไปสร้างความดีเลยบ่ได้ไปวัดไปวาเลยบ่มีโอกาสได้เข้าใจเส้นทางมัชฌิมปฏิปทาบ่มีโอกาสได้ไปศึกษาความรู้ของความร้อนและความเย็นนะบ่มีโอกาสนะแต่ถ้ามีโอกาสถ้าได้เข้าไปศึกษาในเส้นทางนี้จะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าความร้อนกับความเย็นนั้นนะหื้อผลอย่างเดียวกันถ้าเย็นเกินก็ร้อนเกินนะถ้าไปสู่มัชฌิมปฏิปทาปังกะร้อนเป็นบางเตื้อเย็นเป็นบางเตื้อเย็นคือพอดีร้อนพอดีทุกอย่างจะปรับตัวของมันถ้าเราเข้าใจและจะไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดีงามของชีวิตเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางเรื่องบางราวบางอย่างก็ต้องร้อนอย่างอันอย่างเป็นต้นบางคนอาจจะทำอย่างต้องหุงข้าวต้องกินข้าวชีวิตต้องอาศัยอาหารการกินเนี่ยบางอย่างมันดิบกินมาได้ต้องอาศัยความร้อนนะอย่างข้าวน้ำเป็นต้นข้าวนี่ไปสีมาแล้วนี่ก็จะต้องแจ้อย่าเข้าเรื่องนี่ต้องแจ้ก่อนแจ้คือมันเย็นคือมันน่ายมันใกล้ออกมาถึงจะไปนึ่งได้ถ้าบ่ได้แจ้บ่ผ่านความเย็นเต็มที่บ่ผ่านความจุ่มเย็นนี่ไปนึ่งก็ลำบากมันก็สุกบ่เต็มที่ศรัทธาเข้าเหมือนกันถ้าบ่หุงนี่ถ้าบ่มีความร้อนไปแจ้น้ำบ่ได้เอามากินก็บ่ได้ต้องผ่านความร้อนนะต้องผ่านความร้อนศรัทธา
นี่เหมือนกันเนี่ยความร้อนมีประโยชน์แบบนั้นนะความร้อนมีประโยชน์บันเตอร์ต้องการเผาสิ่งของที่มันบ่ดีนะบางคนต้องเผาหญ้าเผากรงทําความสะอาดงานต่างๆอาศัยความร้อนบอกว่ารถลาก็ดีอย่างก็ดีเครื่องบินก็ดีเรือก็ดีต้องใส่ความร้อนเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆผลิตออกมาเป็นความร้อนที่ส่งผลคือมีประโยชน์อาศัยความร้อนของดวงอาทิตย์ผลิตแสงไฟโซลาร์เซลล์คือได้แสงสว่างอาศัยความร้อนความร้อนมีประโยชน์ความเย็นก็มีประโยชน์เวลาร้อนเกินไปถ้าบ่มีพัดลมกับหน้าแกนประเดี๋ยวนี้ต้องมีห้องแอร์ก่อนต้องใช้ไฟฟ้าแห่งต่อเนื่องผลิตความเย็นออกมาเพื่อกำจัดความร้อนเพื่อหายไปนี่ร้อนแก่เกินไปร่างกายจะอยู่ไม่ได้เย็นเกินไปต้องอาศัยความอุ่นทำแล้วเนี่ยทุกอย่างมันบ่พอดีสถานถ้าหนาวแก่เกินไปโอ้หนาวต้องอาศัยไฟมาก่อมาผิงสมัยก่อนสมัยบ่มีไฟฟงไฟฟ้านะต้องอาศัยหลัวซ่อหลัวมาไว้ต้นใหญ่ต้นน้อยนะดุนใหญ่ดุนน้อยมากองไว้นะหน้าหนาวนี่ต้องใส่ความอบอุ่นจากความร้อนนะต้องก่อไฟผิงเพื่อกำจัดความเย็นนะเพื่อร่างกายอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมเพื่อมันพอดีเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองคิดเอาเถอะความพอดีนั้นมีคุณมหาไม่มีคุณอย่างยิ่งแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9องค์ท่านก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะคือพอเนาะญาติโยมศรัทธาลองคิดเอาเถอะทุกอย่างถ้าไปสู่ความพอดีทุกคนจะเจอกับความสุขอย่างอมตะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพยายามเถอะถ้าภายต้องการความสุขเกิดขึ้นกับชีวิตต้องค้นหาความพอดีของความเย็นและความร้อนถ้าภายป้าความเย็นและความร้อนต้องหาความพอดีของเพิ่นถ้าภายค้นพบความพอดีภายในความร้อนและความเย็นคนนั้นจึงว่าคนที่มีบุญนะสามารถหูจาเส้นต่างการเดินทางของวัฏสงสารนี้ได้ท่ามกลางความพอดีของความเย็นและความร้อนญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาเกิดมาจากเรื่องนั้นเบื่อเสียเวลาแล้วมาพบปะกับพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ค้นคว้าหาความพอดีค้นคว้าเส้นทางนี้เพราะทุกแขนงทุกวิชาพระองค์ท่านได้ศึกษามาหมดจดว่าใจต่างพ้นทุกข์เด้อบอกว่าทรมานร่างกายถึงสุดขีดแทบจะเอาชีวิตไปบ่รอดแล้วเกือบจะตายไปก็ยังบ่พ้นบ่ใจเส้นทางเด้ออันเนี้ยพระเจ้าพระองค์ได้ค้นพบมัชฌิมปฏิปทากามสุขลิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคสองเส้นทางนี้บ่ใจต่างพ้นทุกข์กามสุขาลิกานุโยคนี่สุขเกินไปนี่นี่ต้องการความสุขอย่างเดียวก็ลำบากความทุกข์เกินไปนี่หย่อนยานเกินไปโอ้บ่สนใจละอย่างอื่นหย่อนใช้ชีวิตแบบหย่อนยานเกินไปสุขทุกข์กาผิดศีลผิดธรรมกับหัวของมีความสุขอย่างเดียวบ่ถูกต้องตามศีลตามธรรมบ่เกี่ยวมันก็เกิดความทุกข์มันก็เกิดบาปกรรมจะติดตามเอาไปทางหน้าอันนี้กามสุขลิกานุโยคญาติโยมศรัทธาสาธุชนเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นเส้นทางที่อันประเสริฐเลิศล้ำภายได้ขึ้นสู่บนเส้นทางนี้แม้จะเตียวไปได้คืบหนึ่งซอกหนึ่งก็ยังดีกว่าที่บ่ได้เตียวบ่ได้ปะเลยสัทธาได้ปะคืบปะซอกก็ยังดีดีกว่าบ่ได้ปะเลยสัทธาเกิดมาจัดหนึ่งในชีวิตนี้บางคนอาจจะรวยมหาศาลบางคนอาจจะมีอำนาจในแผ่นดินแต่ละแผ่นดินของเพื่อน
ผู้นำแต่ละประเทศแต่ละชาติแต่ละแผ่นดินบางคนอาจจะนึกว่าประสบความสำเร็จของชีวิตแล้วแต่สำหรับทางพระพุทธศาสนานั้นยังตื้อยังไม่ใช่ประสบความสำเร็จของชีวิตทางพระพุทธศาสนานี่การประสบความสำเร็จของชีวิตนั้นต้องปะเส้นทางที่ถูกต้องและกำลังเดินเตียวไปอยู่นะเตียวไปเรื่อยๆด้วยความประมาทถ้าประมาทพลาดพลั้งไปก็ต้องออกจากเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปแทนการเดินทางก็จะจ้าลงไปแทนเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารนี้อันยาวกายและกันดานแท้ๆเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายหาความพอดีของความร้อนและความเย็นหรือปะจะได้ปะกับความพอดีของชีวิตเมื่อพบปะความพอดีของชีวิตศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนอาจจะว่าโอ้นี่แม่ก็แก่แล้วจะปะได้ว่าท่านอาจารย์โอ้แม่ก็ปะอยู่เส้นทางแล้วพยายามจะขึ้นสู่เส้นทางนี้ตลอดนั่นคือการทำความดีนะการฟังธรรมะการฟังธรรมะนี่ก็เหมือนกับว่ากำลังเที่ยวเส้นทางเข้าไปหาเที่ยวหาเส้นทางที่จะข้ามวัฏสงสารหรือเส้นทางความพอดีเหมือนกันถ้ามีปัญญามีความรู้ความเข้าใจมีแสงสว่างภายในจิตใจอย่างท่องแท้แล้วศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านก็จะต้องปะเส้นทางนี้จนได้เหมือนกันเมื่อปาแล้วเข้าใจด้วยปัญญาอย่างท่องแท้แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านทุกคนก็คงจะบอกว่าเวลานั้นคือเสียโอกาสไปกับการปะเส้นตังมัชฌิมาปฏิปทาเส้นตังความพอดีของชีวิตเส้นตังการข้ามความทุกข์และความสุขไปสู่ความสุขอมตะที่ว่าความสุขมือคนต้องการมาใจกาแม่นแต่ความสุขทางโลกนั้นมาใจอมตะนะมาใจอมตะเตื้อความสุขอมตะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เส้นทางมัชฌิมปฏิปทานี้ไปสู่ความสุขอมตะนั่นคือดินแดนพระนิพพานเจ้านั้นต้องละถึงสุขและทุกข์ทางโลกนี้คือหมดหรือเสี่ยงถึงจะไปพบพระความสุขอมตะนั้นใดเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่เราต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในโลกนี้เราต้องพยายามนะสอหาเส้นทางนะความพอดีของชีวิตหรือใดถ้าศรัทธาพระความพอดีของชีวิตใดแล้วความสุขตั้งจิตใจและตั้งกายก็จะเกิดขึ้นแต่ความสุขตั้งใจนี้จะมีเป็นแน่แท้แต่ความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมนะกรรมที่ส่งผลมาฮือแต่ละชีวิตอาจจะต่างกันไปอาจจะเบือนเมือนกันบางคนอาจจะเจ็บป่วยเมื่อยไข้อยู่อันนี้ความทุกข์ทางกายแต่จิตใจเปื้อนสู้สบายเพราะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าร่างกายนี้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาจะต้องเท่าชะแลแก่ชราลงไปในที่สุดก็ต้องละทิ้งไปมันจะเจ็บป่วยเมื่อใครพ่อมาจากหลานของกรรมเนี่ยศรัทธาสาธุชนเมื่อเข้าใจแบบนี้แสดงว่าจะเข้าสู่เข้าปะเส้นทางความพอดีของความร้อนและความเย็นเข้าปะเส้นทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นะบัจจัยอัตตกิละมัฏฐานุโยกและสุขะสุขะมัสกรรมสุขะนิการุโยกสองเส้นทางนี้ศรัทธาจะเข้าสู่เส้นกลางพอดีพอดีนั่นคือเส้นทางมัชฌิมปฏิปทาในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเฮาในโลกนี้ถึงวันนี้แต่ละประเทศในโลกนี้บางประเทศถ้าบ่เข้าใจในมัชฌิมปฏิปทานี่คนในประเทศก็จะเดือดร้อนวุ่นวายสับสนถ้าร้อนเกินไปด้วยการทำบ่ดีนะอันนี้จะได้พบปะแต่ความทุกข์เนี่ยลำบากศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนถ้าเย็นเกินไปก็การพัฒนาต่างๆนะที่จะนำมาสู่ความสุขของชีวิตก็บ่เกิดขึ้นมันก็ทุกข์เหมือนกัน
แทนที่ประเทศต้องพัฒนาแล้วนะอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องและดีงามการไปมาหาสู่สะดวกการเดินทางของชีวิตก็สบายนะในโลกนี้แต่ถ้าเย็นเกินไปเพิ่นพัฒนาแล้วบ่ยอมพัฒนาเตื้อมันก็เดือดร้อนเหมือนกันสัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นความพอดีนี่แหละมาจากการเข้าใจของความพอดีของความเย็นและความร้อนในโลกนี้มีความร้อนกับความเย็นเป็นของคู่ขานสว่างกับมืดนะดำกับขาวต้องอยู่ระหว่างกลางคือใดญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายค้นหาความพอดีของความเย็นและความร้อนและจะพบปะความพอดีของชีวิตนะการเดินทางของชีวิตศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็จะเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องเลยดีงามจนในที่สุดชีวิตของศรัทธาจะได้พบปะกับนะความสุขอมตะบอกว่าใกล้และไกลในอนาคตการตั้งหน้าพูนสุดแต่ละคนแต่ละท่านพยายามค้นคว้าหาความพอดีของชีวิตญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอุจาก็ญาติโยมศรัทธาไปเรื่อยๆในเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ไปตรึกตรองไปเถอะนะถ้าฝนตกหนักเกินไปกับน้ำท่วมลงขึ้นพอถ้าฝนบ่มีเลยก็เหือดแห้งมีแต่ความร้อนของดวงที่แผดเผาในโลกนี้แต่หน้าตอนนี้พายุมาเรื่อยๆลูกแล้วลูกเล่าเข้ามาลูกนี้ก็เหมือนกันนะตั้งเรดาร์ของเทคโนโลยีบัดเดี๋ยวนี้มันอาจจะจับมาได้วันนั้นนึกว่าภาคเหนือบ่มีฝนฝนตกเหมือนกันเนอะตกเหมือนกันภาคเหนือตอนบนนี่นะสถานเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าน้ำตกนักลำไปทำให้ความเสียหายก็เดือดร้อนขึ้นมาจนได้แดดเกินไปก็บ่มีน้ำใจน้ำกินนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายความพอดีตะออนน่ะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบค้นปะเป็นความพอดีที่ดีงามแท้ๆเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในพระเจ้าวันนี้ เหลือเวลาอยู่ประมาณ20นาทีนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาสาธุชนโทรเข้ามาอุจาในรายการภาคเจ้านี้ว่าภัยพ้องฟังอยู่ที่บ้านภัยพ้องที่เตรียมตัวแล้วจะโทรเข้ามานะตอนนี้จะเปิดโทรศัพท์รับสายคนศรัทธาเนอภัยพ้องที่ตั้งใจฟังสถานีภาคเจ้าอยู่โทรเข้ามาได้ที่0892624999ญาติโยมศรัทธาที่อย่ามาไปการไปงานตั้งใจฟังธรรมะภาคเจ้านะฟังไปเรื่อยๆได้รับความเมตตาจากสถานีต่างๆแต่ขอน้อมเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาโทรเข้ามาอุจากันได้ตอนนี้สายแรกมาแล้วเมื่อมาจากที่ไหนอ้าวมาที่ไหนเต่ามาเจ้าฝนตกจ้าเจ้าเป็นไรห้องเราใจฝนตกว่าฝนตกจ้าแทบยังไม่หยุดเลยจ้าเออน่ะฝนตกตลอดเลยจ้าท่านเราต่อที่บ้านที่ว่าท่านฝนตกก็เจ้าตกเนี่ยแต่ตะวันวันข้ามวันนี้ตะคืนตะคืนหุ่งจ้าตะคืนตะคืนเมื่อเช้านี่ก็ตกอืมอนุโมทนาบุญนะเจ้าท่านที่เพิ่งทำแน่ขอแสดงความสุขภาพนะเจ้าท่านสุขอากาศดีวันวันท่านว่าฮอสกับเจนนี่ใหม่ดีใจคนเนาะท่านนอนที่ด้านอู่เนาะดีใจดีใจคนท่องคนไปแต่ไม่ได้ยิ่งคนไปแต่ดีไม่ได้เสียความเนาะว้าวขอบคุณนะคะเจ้าอ๋อเจริญพรครับไปสาครับก็ใครครับก็สุทนครับก็สุทนไม่จองนะครับผมก็สุทนติดอะไรบ้างก็สุทนเลยโอ้ฟังทำไมทั้งหมดแก้หมดเลยโอ้สี่ข้อแล้วครับก็ไม่จองครับเฮ้ยปวดต้องข
จารย์คนโต๊ะวันต้องรู้นะโต๊ะสองวันสองคืนละโอ้ดีนะโอ้ผมคงเลิกกับมึงจะมันดีกับมึงนะโต๊ะสองวันสองคืนวันนี้ก็เป็นโต๊ะเลยเอออย่างนี่จะโต๊ะเหมือนอะไรมึนซึมเลยนี่นะครับขอบคุณนะลูกบุญธนาลูกบุญเออเป็นกำลังใจให้แกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอสุดท้ายบ้านนี้จองเอาใส่ต่อไปเจริญพรไม่ใหญ่เจ้าอาจารย์นั่นไม่ลงรีบมาแล้วรีบต้องเจ้าฟังใส่เจ้าฮะเป็นไงรีบตรงว่าบ้านบวกอ่ะไม่ลงฝนตกกันว่าฝนขำข้าอย่างแต่เจ้าตรงอยู่ว่าไม่ลงค่ะแต่เจ้าตรงอยู่ว่าวันนี้เออวันนี้ยังละอยู่ว่านี่ก่อนครับเอออ้าวเอออยู่ดีมีสุขบุญทักษะได้ไม่หลงเนอะเจ้าหลวงพ่ออาจารย์ว่าแกเงียบสอนเงินลุงบอกไปว่ายายยายยายแม่ประเดี๋ยวไปพาลูกแล้วเออแม่ก็แม่เงินลุงนี่ไปก็ว่าถูกแล้วจ้ะเออดีแล้วมันได้ถึงตอนนั้นมันกระชุ่มใจนะแม่เออเนาะเจ้าเจ้าแปดคิดว่าลูกก็ลาบเหลือเนี่ยไปไม่ใช่บ่อยนู้นเนาะไปวัดบ้านเฮานี่ก็ได้อยู่ได้อยู่นอกที่อื่นกายไปไปอะไรเนาะจ้าจ้าบุญทั้งสารได้ไหมเนอจ้าไปแจกเจ้าละแจก0892624999เจริญพรครับผมกับภาษาครับท่านอาจารย์วนชัยชยานันโทครับผมสมณีน้ำละกาครับเนาะโลกคนเรานี่มันมาแน่เนาะร้อนเกินไปกับวันนี้เย็นเกินไปกับวันนี้นั่นแหละถ้าไปใจหมอกใส่กลางเนี่ยเนาะแน่นแน่นแน่นอย่างวันเดียวเนี่ยอย่างวันเดียวเนี่ยฝนตกหนักกระเดือดร้อนแห้งมันโตกระถางไม่ได้หมอกอ่าทำอะไรแล้วฝนมาตกอ่ะมันตกก็ตกยังตกแค่ตกว่าแน่นอนแน่นอนถ้ามันหมอกพอดีพอดีก็ขับเนาะแน่นอนครับผมเออขอบคุณเนอร์สมานเนอร์ครับผมกลับไปสาครับสาธุสาธุ0892694999น้อมเรียนเชิญสตาเจ้าไอ้สาเจ้าพระอาจารย์นี่จังไหนทำไมวางหรอท่านดงฤาษีเจ้าเอ้ยใครหรอเจ้าคนเฮาได้มันมีความพอเพียงแล้วมาเพียงพอนี่มันก็เป็นตุ๊กกับตุ๊กเก่าเนี่ยเนาะพระอาจารย์เนาะมันอย่างนั้นไม่ใช่เจ้าเอาไปสาเจ้าฟังอยู่เจ้าคนตุ๊กกับเจ้าตุ๊กตุ๊กนะตุ๊กกับเจ้าได้ทุกทุกอันหมดเนาะเจ้าไหว้สาเจ้ากำลังใจนะเจ้าสุขสันต์เนอร์บันหงเนอร์ไม่เอื้องภัยบันดงฤาษีเอาเจริญป้อนภาพอย่างนะเจ้าอื้ออินเปล่าคนเราเนี่ยนานาจิตต่างนะเนาะเออนั่นกันนั่นนานาจิตต่างเนี่ยคนก็โตคนโตก็เดินกันเนาะเออการการการตาเอาตาเป็นกำลังใจท่านนะเจ้าตาทุกสัตว์ทุกสัตว์สุดดีมีสูงนะแม่เนอบุญท่านสารเนอสาเก้าอาจารย์เก้าเรียกว่าเก้านะเจ้าเรียกว่าเก้ากันไม่หรอกเก้าเป็นนิดกะเก้าเป็นนิดบ้านพุงหนองเนาะเจ้าต้องขอเจ้าฝนตกแม่ตกกี่เจ้าแล้วจะตกทั่วกันหมดแล้วท่านจิเนี่ยท่านจิท่านจิทั่วหมดแล้วแม่เอ้ยแบบที่น้องภาคเหนือนี่ตกตกมาแต่เย็นมาแม่เมื่อค่ำมาแต่เย็นแล้วย่างมาท่านอาจารย์หนาวนี่ท่านหนาวก็มาจนหนาวนะแกเนอะฝนดีทีนี้นะเจ้าอยู่ดีมีชุดเนอะบุญให้ฉันเนอะเจ้าสาธุเจ้าเจริญพรเจ้าพระเจ้าอาจารย์เจ้าโอ้แม่สุทัศน์เหรอเจ้าโอ้โหฝนตกแต่บ้านมันรูดแต่ว่าเรียกหอบเองไปของไปเจ้าทีนี้น้ำน้องมาต้องไม่บางเจ้าน้ำเต็มแน่ละวันเช้าไม่นานเจ้า
โอ้น้ำแม่ติดแล้วเนี่ยโทษนะแกพ้องเรื่องกันนะให้ตกตรงไหนนะน้ำแม่ตั้งนานถ้าจะตกนะจ้าตั้งนานโอ้ดูแลสุขภาพตัวน้ำแม่เนอะจ้าข้าวันแต่ละเจ้าจ้าขอบคุณอ่าผู้ขอบคุณน้ำแม่เนอะบุญรักษาแม่ในสุทาวันแสนพรหมเนอะอำเภอแม่วางอันนี้สายต่อไปเจริญพรไหว้สาเจ้าพระจันทร์นั่นอืมงามมอนบ้านทาโดยข้างอำเภอแม่ทาติดที่แล้วพระจันทร์ได้ออกสักคำกะติดที่แล้วนี่ออกอยู่หาแม่เออออกว่ะแม่ฟังไหนก็ยังไม่ได้ยินอาจารย์เลยก็สถานเออมันฝนตกหน่อของอันพระครูวรธรรมมนาที่ดับดับหายหายได้ดับหายหายท่านนี่ดีอยู่ท่านดีอยู่ท่านนี่ออกตลอดเจ้าก็ได้ดับอ๋อที่เจ้าได้ดับมันมันอากาศก็ค่อยดีเนาะแม่อ๋ออันพระอาจารย์มีกฐินวันที่7อ่ะแม่มีกฐินวันที่7แม่เออคนตัดกันตึงว่าท้าได้ข้างคำแล้วแหละอ๋อเดี๋ยวเป็นยังไม่เหยเออเจ้ามันปีนี้มันก่อบ่พอใครอะละเนาะกับโรคล้าบ่ใครหายเนาะใครเจ็บบ่ใครหายเด้อแม่เจ้าถ้ามีโอกาสดีๆแห่แม่ก็จะได้หาพระอาจารย์อยู่โอ้แม่ๆโอกาสดีๆก่อนเนาะเออแม่ให้กำลังใจพระอาจารย์เด้อรักษาสุขภาพเด้อพระอาจารย์ตอนนี้มันหนาวเย็นเย็นฝนกระตกอะอย่างกระตกนะมันบนดอยซ้ำยิ่งเนาะอากาศเย็นนะตอนนี้เจ้าอากาศเย็นว่าจะโทรหาพระอาจารย์หลายยกแล้วว่าโอ้บรรลุผลเพื่อนไอ้น้องปล่อยเพื่อนออกอากาศก็โทรเนาะเจ้าคืออยู่ดีมีซุปเหมือนกันเนอะพระอาจารย์เนอะบุญทักษะเนอะจะได้คือธรรมะแก่ศรัทธาไปเหมือนเมินเนาะสาธุสาธุเนาะเจ้าสาธุสาธุไว้สาเจ้าตอนสาธุแม่มวลทานโดยข้างเอาใส่ต่อไปเข้ามา0892624999เอาเจริญพรข้าวสาเจ้าทำอาจารย์แม่ขมุนบ้านดอนจันเนอแม่ขมุนฟังอยู่กับแม่เจ้าฟังอยู่เจ้าคนตกกระทานพุ่นเนาะโอ้ตกแม่ตกแต่ว่าโอ้เจ้าแค่กับ2วัน2คืนแล้วเจ้าโอ้น้ำน้ำเจ้าน้องก็เจ้าแม่น้องน้อยเนี่ยเจ้าน้องหนักเนาะสุขภาพเป็นยังไงไหมฝนตกอากาศมันเย็นเจ้าสักวันสาเจ้าคุณอนุโมทนาเนอะที่โทรเข้ามาหาเจ้ากับภาษาเจ้าสาธุหนึ่งภาษาเนอร์0892624999เอาเจริญปอนเจริญปอนด้วยจากเจ้าอันนี้ที่ไหนทางใดตกเตี้ยเจ้าเอาไม่บุญปังจ้าเจ้าน้ำออกว่าไม่บุญปังน้ำไม่กลางมาออกนักก็เจ้านี่ว่าน้ำออกมันนักแล้วก็มาออกนักเจ้าแต่ตกอ่ะจะปล่อยลงไปเจ้านี่ว่าฝนตกนักอยู่ก็เจ้าตกแห้งเจ้าเอออย่างการนั่นไม่เหยอย่างการอย่างการเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์เจ้าว่าจับเจ้าตูบุญทักษาใส่ต่อไปเจริญพรเจริญพรกลับไปซะพระอาจารย์พ่อบุญตามกาครับพ่อบนดอยพ่ออู้มันฝนเนาะแล้วมันฟังชัดเจนดีท่านเพราะมันอยู่สูงเนาะอยู่สูงมากครับพอฟังมันมูนี้มันขาดหายนะอ๋อนะอันนี้ชัดเจนเนาะใช่เขาค่ะท่านมันมีคาดมันมีหายชัดเจนดีเนาะปอนะชัดเจนดีครับเออดีแล้วเขาชัดเจนเนาะครับต่อไปสานะท่านเนอะสูงเนาะปอนะบุญให้สาเนาะสาธุสาธุเจริญปอนเจ้ากับพระสาเจ้าท่านพระอาจารย์ไม่สุเกียรติศิลปรสิทธิอมโนหะปุณเด้อชัดเจนดีเลิศเจ้าท่านพระอาจารย์ผมกระตกดีคืนโน่สองวันสองคืนเนี่ยโตตลอดเย็นดีเจ้าได้ฟังธรรมะตื่นขึ้นมาเราก็ได้ฟังธรรมะธรรมโมโรหมดอกหมดใจเด้อ
จ้าสาธุเจ้าเสียต่อไปเจริญพรสวัสดีครับพระครูกันที่ไหนทางใดฮะก็มาจากเมืองไทยมูจิตำบลตรงลำพะเลจังหวัดลำพูนเนี่ยครับเป็นคนค่ายติดเตียงบุญทั้งสามคนใช่ถ้าตะโกแต่ก่อนแต่หลังเข้าไปว่าไปแวะเราจะทำอะไรนี่แหมข้าวแหมพอกมีกำที่นอนเนี่ยครับนอนวางข้าวคืนห้องใกล้ตึ๊กเต้นฮะตะโกโอ้บ่ต้องใกล้นะพ่อนึกถึงบุญที่ตัวเก่าได้ทำนะพ่อเนอะมาจังยาตายจะมาตายโอ้บ่เป็นหยังพ่อบ่เป็นหยังอดทนเอาพ่อเอ้ยตาน้องเมียกับวายมาบ้านนั่นคำเดียวเนี่ยโอ้นั่นพลังแต่งมาอีบัดน้องเมียบ้านตรงนะครับมีคนช่วยคนเติมครับบ้านดงดำจะมีอาคาบาคุบ้านดงดำกะจะดงดำบ้านตั้งตรงต้องเฉลี่ยมนะน้องเมียญี่ปุ่นนะครับโอ้ตรงเฉลี่ยมปุ่นนั่นแหละถ้าเป็นกับไม่สบายเหมือนกันนะเออน้องเมียบักคักเป็นยังครับนึกถึงบุญนึกถึงกุศลนะพ่อเนอะนะนึกถึงบุญที่ตัวเราได้ทำเนอะโอ้ขอบคุณท่านคุณทั้งหน้าขอท่านคุณอยู่ดีสบายอายุมากยืนยาวสักร้อยสาวท่านคุณครับโอ้ยรักษาครับรักษาตัวอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนอะพ่อเนอะครับผมสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรไม่สาเจ้าทุลงอ้าวไม่หลวงมาแล้วกันเจ้าคนโตว่าที่ปูนโตเจ้าว่ากระทบวันข้าวกระว่าดีนะดีนะน้ำไม่ปิงถ้าจะออกแล้วก็นักแล้วก็แล้วไม่ปิงกับมันนักก็ได้นะเจ้าโอ้ถ้าจะมาตั้งเหนือถ้าจะมาตกนักก็ได้เดี๋ยวถ้าจะมาตกตกก็ตั้งใต้อืมถ้าจะตกตั้งใต้เนาะตั้งเหนือถ้าตั้งพวกนั้นแม่ออนพวกนั้นเมืองออนอันนี้ก็ที่เชียงดาวพวกนั้นถ้าตกเนี่ยน้ำถ้าจะนักเจ้าตะพูนงั้นท่านตรงพูนไงนะฉันนักแม่นอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าก้าวขาเจ้าบุญให้สาเอาใส่ต่อไปเจริญพรไปสาเจ้านั่งวอปอปอไม่นางคำอายเจ้าไม่นางไม่อุ้ยนางน้ำหนองก่อเจ้าเออน้ำหนองเนี่ยบนดอยนะจ้าบนดอยนี่ห้วยบนดอยนี่น้ำเต็มเนอะปีนี้ออกหลายเจือแล้วแล้วหนาวก็ด้านอาจารย์เย็นเนอะจานี่นะเจ้าสามวันนี่ละหนาวอ่ะเออน่าการดูแลสุขภาพนะแม่เนอะเจ้าใกล้จะ80แล้วก็แม่80แล้วอายุอ่ะแม่85 86แล้วเจ้าโอ้85 86แล้วเออน่าดูแลสุขภาพนะแม่เนอะเจ้า86เข้ามานี่แล้วโอ้ดูแลสุขภาพลูกเต้าแลนเลนอยู่ใกล้ตะมูนั่นอยู่ก้าหลายคนอยู่ก้าใกล้อยู่เจ้าใกล้อยู่โอ้นะครับบุญทั้งสามนะแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุโนทนาเนะเจ้าสาธุเลยสาธุโอ้จะต่อไปเจริญพรไปสาพระจันเออแม่บุญชีกาจ้าโอ้พี่หมูพี่สายหนูเป็นธรรมันนะจุงเหลือยิ้มใจนี่เนาะพระจันเนาะเอออินโดเตียนคนโทรมาพระจันที่ประมาณคนไข่ที่เต็งกำลังใจคนเนาะพระจันเนาะกำลังใจคนเนาะเออแม่หนูถามว่าเมื่อใดไปฟังธรรมฮอกกระเปิดวิทยุอีสู้สู้สู้เออแม่หนูยังมีคนตั้งอยู่มันมีอยู่คุณนึกถึงบุญกุศลนี่เนาะเจ้าเอาคิดดีทำดีมาถึงว่าอันว่าไข่ขาดตัวตายอันนี้เมื่อใดเนาะพระอาจารย์น้องกำลังใจเฟิร์นเจ้าชัดเจนเนอะพระอาจารย์เนอะกำลังใจเจ้าสาธุสาธุเจริญพรสายสุดท้ายแล้วเนี่ยสายนี้สายสุดท้ายเจริญพรไปไหนเจ้าท่านจะที่ไหนตั้งได้ไม่ต้องขอรีเจ้าสัตย์เย็นดีเจ้าแม่แม่ให้พ่อหน่อยดิพ่อตอนนี้เออเป็นยังไงพ่อเจ้าวันนี้ทำแม่อันพ่อจ่ายดีเจ้าของมันคู่กันอยู่แล้วเจ้าเป็นธรรมชาติเจ้าธรรม
อยากทำลายเนาะบางคนก็เสียใจบางคนก็ดีใจเนาะทุกเล็กทุกโอ้ยเจ้าเอ็มมีชู้ก็ต้องมีทุกมีห้างก็ต้องมีเกียรติเจ้าธรรมดาเนาะจ้าเป็นธรรมดาเนาะบุญทักษะนะแม่เนอจ้าไม่แต่จ้าเป็นกำลังใจโดยเจ้าเข้ามาสายนึงล่างสายสุดท้ายเจริญป้อมไม่สาครับท่านพระครูป้อมหนาเลยสายสุดท้ายก็ดีแล้วนะครับผมเชิญละกันดูดูจะได้กี่โถล่ะผมติดครับครับเชิญเสียงดูมันใจละเขาฟังเขาพวกเขาใจที่เขาเก่งนำเขาก็สอนกันเขาจะได้สิทธิในทั้งเขาหน่อสิหน้าบุคคลเขาก็นั่นกับพวกนั้นเนอได้นะมันเอามันปฏิบัติมันกินมันกันมันสอนมันห้องมันศึกษาพอนะแต่เขาจะเรียนดีเขาหน่อแม่แม่แม่จะเมืองหน้าฝนตกว่าป้อตกเฉยๆอีกน้อยๆนะครับอย่างนั้นน่ะเนาะครับครับอยู่ดีมีสุบุญให้สารแล้วป้อเนอะกำลังใจมาคุ้นเลยมาคุ้นอยู่ดีมีชุกขันมันเงี้ยวลงโพลงใช้จบสาธุสาธุเนอสาธุสาธุสาธุสาธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเจ้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วญาติโยมสาธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเจ้าวันนี้รายการธรรมะจัดยอดน้อยมาพบปะกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา6 โมงเป็นต้นไปจนถึง7 โมงเจ้าวันนี้ขอนำรายการจัดท่านผู้ฟังไปของเจ้ากระผมธรรมภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จัดท่านผู้ฟังไปบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่สร้างมาโดยตลอดคือเป็นพระมาปัจจัยคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากข้อผีเดืองวันยามพ้นจากโลกาพยาธิคือมีความสุขในชีวิตประสบความสำเร็จในวิถีชีวิตตลอดไปอายุวันโอสุขังพระลังเลืออาวิธีเลืออาวิธีเลืออาวิธีเกิดจากเกิดจากเสพอาเมอาเมตตาตุตตังสา